ก็เช่นเคยนะช่วงข่าวสารกับไอทีนะครับ Apple จดสิทธิบัตร iPhone พับได้ปรับความสว่างหน้าจอตามอุณหภูมิจอส่วนที่พับจะราบเรียบไม่เป็นรอยนะครับถึงแม้ Apple อาจจะยังไม่พร้อมเปิดตัว iPhone พับได้ออกมาแข่งขันกับ Samsung และ Huawei ไปในปีนี้แต่อย่างน้อยสิทธิบัตรต่างๆก็แสดงเห็นว่าบริษัทใหญ่จากเมืองคูเปอร์ติโนมีความมุ่งมั่นจะสร้างอุปกรณ์พับได้ให้ออกมาดีที่สุดนะครับสิทธิบัตรของ Apple ที่ถูกเปิดเผยออกมานั้นล่าสุดออกมาแสดงให้เห็นว่า Apple มองไปถึงความเสื่อมสภาพของหน้าจอแสดงผลแบบพับได้เมื่อใช้งานได้เป็นสักระยะโดยเฉพาะถูกใช้งานในตามสภาพอากาศที่หนาวเย็นเกินไป Apple มีแนวคิดเพิ่มส่วนประกอบบางอย่างลงในแผงจอแสดงผลแบบพับได้เพื่อเพิ่มความร้อนให้กับแผงจอแสดงผลหากพบว่ามีอุณหภูมิที่เย็นเกินไปและจะปรับความสว่างของจอแสดงผลโดยอัตโนมัติเมื่อจอแสดงผลได้อุณหภูมิที่เหมาะนั่นเองนะครับสิทธิบัตรยังเปิดเผยว่าแผงจอแสดงผลที่มีความยืดหยุ่นนี้จะถูกปรับให้เข้ากับตำแหน่งใหม่อย่างง่ายดายเพื่อชะลอการเสื่อมสภาพที่อาจเกิดขึ้นคาดว่า Apple จะเปิดตัวอุปกรณ์พับได้ในอย่างเร็วที่สุดในช่วงครึ่งหลังของปี2020ซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ทั้ง iPhone และ iPad ในเครื่องเดียวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงข่าวสารเกี่ยวกับไอทีห้องจดลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ